ความเป็นเบสิกนั้นสำคัญมากถ้าคุณมีเบสิกที่ดีคุณก็จะสามารถเล่นอะไรหลายๆอย่างได้เคลียร์แล้วก็ได้ดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่เรื่องของเบสิกต้องพยายามหน่อยนะครับเรียนกับใครก็ได้ครับเรียนไม่จำเป็นต้องเป็นมาเรียนกับผมก็ได้ไปเรียนกับใครก็ได้ที่เขาสามารถปูเบสิกให้เราได้แล้วก็คุยกับเราได้เข้าใจแล้วก็ถ่ายทอดในสิ่งที่เป็นเบสิกที่ถูกต้องให้กับเราได้จะสังเกตว่าผมพยายามย้ำคำว่าเบสิกเพราะว่าเบสิกนั้นมันสำคัญจริงๆใครที่ดูคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์กันไปเยอะๆนะครับแชร์กันไปเยอะๆแล้วก็อยากเรียนก็อินบ็อกซ์เข้ามาแชทเข้ามานะครับอาจารย์ไม่สอนออนไลน์นะครับเพราะว่ามันยุ่งยากมากเกี่ยวกับเรื่องการสอนออนไลน์เหมือนที่ได้เขียนโพสต์ไว้แล้วว่าทำไมอาจารย์ไม่สอนออนไลน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็จะเจอกันเรื่อยๆเดี๋ยวจะทำออกมาให้ดูกันเรื่อยๆสนุกสนานเฮฮานะครับไม่ซีเรียสไม่มีคลิปที่ซีเรียสลองดูนะครับเริ่มจะโฟกัสไปที่ขอบสนามได้ทีนี้เราก็พูดถึงเรื่องมือขวาตอนนี้พอมันเป็นมือซ้ายมันโฟกัสได้ความกระชับของสนามมันมีมากขึ้นแต่ว่าถ้ามันมีมือขวาไปช่วยเพิ่มแอคเซนต์กับมือซ้ายทีนี้ความกระชับมันจะมีมากขึ้นอีกมันจะมีมากขึ้นไปเราจะรู้สึกถึงได้ถึงความกระชับของมันว่าความกระชับของมันเป็นยังไงทีนี้พยายามปรับมือขวาของตัวเองให้เป็นตอนนี้คือมือขวาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมทีนี้เปลี่ยนมือขวาเป็นตอนลงคือลงแบบทิ้งลงไปปกติอย่าตีปลายให้เข้ามาประมาณถูกต้องทีนี้เราปัดมือไปด้านหลังเราจะรู้สึกว่าข้อมือตรงนี้เราใช้เยอะขึ้นถูกไหมถ้าเราตีแค่นี้ข้อมือมันก็ไม่ได้ค่อยได้ใช้แต่ทีนี้เราปัดมือไปด้านขวาไอ้ด้านหลังปุ๊บข้อมือมันเปิดมากขึ้นเอาลองดูทีไปเรื่อยๆแบบนี้นะปุ๊บ
ันมันง่ายมากบวกกันให้หมดอย่างนั้นเลย